วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมทุกท่านค่ะเป็นประจำวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 ถึง 10:00 วันนี้อยู่กับตรีนันทรัตน์ชวราชค่ะครับและผมอาจารย์พรพจน์ลีราประเสริฐตรีไม่ยอมแนะนำให้ นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเปิดดวง12ราศีเวอร์ชันจูเนียร์นะวันนี้ได้น้องตรีมาก็ขอบคุณนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ชมได้รับชมรายการเปิดดวง12ราศีมาโดยตลอดเนี่ยก็จะได้เห็นนะน้องตรีก็ได้มาช่วยนะครับจัดรายการในบางภารกิจที่น้องมุ้ยนะครับหรือว่าแพรอาจจะติดงานสำคัญนะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับพัดกันมาค่ะเป็นไงบ้างครับไม่ได้เจอกันตั้งนานอัปเดตสารทุกข์สุขดิบผลงานตอนนี้ทำอะไรบ้างครับก็ตอนนี้มีละครของกันตนานะคะอยู่2เรื่องถ่ายปิดกล้องเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังรอออนแอร์ชื่อเรื่องเรื่องแรกเทพบุตรสุดเวหาค่ะค่ะอีกหนึ่งเรื่องก็ชื่อเรื่องว่าห้องหุ่นเป็นหุ่นนางรำโอ้น่าดูจริงๆห้องหุ่นนี่ต้องถือว่าเป็นนิยายในตำนานเลยนะแล้วก็มีการจัดสร้างมาหลายรอบแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยโหก็สร้างกระแสจะเข้าฉายเมื่อไหร่ครับทั้งสองเรื่องนี้พอจะทราบไหมหนูยังไม่ทราบเหมือนกันเลยดังนั้นคอยติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับและเป็นไงสบายดีสุขภาพแข็งแรงจ้ะวันนี้นะครับนอกจากตรีเนี่ยมาในวันพระนะแล้ววันนี้นอกจากจะตรงกับวันศุกร์ที่7สิงหาคม2558แล้ววันนี้ยังถือเป็นอีก1วันครับที่มีความสำคัญสำหรับประเทศไทยนะครับทุกวันที่7สิงหาคมของทุกปีนะครับถือว่าเป็นวันระพีครับเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าพรมวงเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์นะครับผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์และได้ทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรมของไทยให้มีความทัดเทียมกับอารยประเทศตลอดจนได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศต้องถือว่าเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่สำหรับประเทศชาตินะครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์ทรงพระผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักกฎหมายนะครับฉะนั้นทุกวันที่7นี้ก็ทุกคนนะนอกจากนักกฎหมายหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะได้ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมหรือเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์รวมถึงในเรื่องการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อในเรื่องราวของกฎหมายของไทยให้ทัดเทียมกับอารยประเทศครับค่ะและถือว่าเรื่องกฎหมายก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าบ้านเมืองไม่มีกฎหมายเนี่ยก็ดูท่าแล้วก็วุ่นวายใช่นะครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญนะครับสำหรับข้อมูลนะครับรวมถึงภาพประกอบต้องขอขอบคุณสถาบันวิจัยระพีพัฒนศักดิ์และ www.กระปุก.com ครับค่ะแล้วตีก็ขอย้ำช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเราก่อนละกันนะคะที่ก่อนที่จะเข้าพยากรณ์กันค่ะก็ให้คุณผู้ชมนะคะพิมพ์ PD ค่ะแต่ส่งข้อความมาที่นะคะ422-1606นะคะ PD เสร็จแล้วตามด้วยข้อความก็ชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็คำถามที่อยากทราบนะคะจ้ะแล้วก็เดี๋ยวมีช่วงสายสดนะคะก็เดี๋ยวเราย้ำกันอีกทีค่ะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์ดวงรายวันวันนี้ศุกร์ที่7สิงหาคม2558จันทรคติการแรม8ค่ำเดือน8ปีมะแมครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรฉลีกเลี่ยงพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรค่ะจ้ะ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอย่าใช้อารมณ์นะโดยเฉพาะเวลามีปัญหาขัดแย้งกับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราเขาเหล่านั้นช่วยงานเราได้นะครับต้องซื้อใจส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนถึงจะเป็นวันศุกร์จ่ายเยอะแต่ยังไม่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับในเรื่องของหัวใจครับความรักความสัมพันธ์ยังคงราบรื่นลงตัวจ้ะสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีมังกรค่ะจ้ะวันนี้เสริมนะบริวารให้ความสำคัญนะโดยเฉพาะลูกน้องลูกทีมสีดำส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินครับราศีต่อไปนะคะชาวราศีกุมค่ะ
13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้งานกับเงินภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีอำนาจสนับสนุนสภาพคล่องก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพียงแต่ว่าการลงทุนวันนี้ให้เน้นการกินส่วนต่างทำกำไรระยะสั้นเป็นหลักมีเพียงเรื่องหัวใจเท่านั้นที่ไม่เด่นนะครับวันนี้อึดอัดทำตัวลำบากมีเรื่องที่ยากต่อการตัดสินใจครับสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อไปนะคะชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนหัวใจทายดีโดยเฉพาะคนที่กำลังทำคะแนนและก็รอลุ้นวันนี้มีโอกาสจะได้รับสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัววันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างจะดีนะอบอุ่นส่วนเงินทองก็ยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้หมุนเงินผ่านนะครับแต่เรื่องงานยอมเสียเวลาวางแผนซะก่อนเวลาค่อนข้างมีจำกัดนะครับสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะวันนี้ก่อนลงมือทำอะไรภารกิจมีมากจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังให้ดีสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มชาวราศีเมษค่ะจ้ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานไม่เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่แตกต่างนะครับการทำในสิ่งใหม่วันนี้อาจจะติดขัดคนไม่ยอมรับฉะนั้นวันนี้ขอเพียงแค่รักษามาตรฐานงานเดิมก็พอแล้วส่วนเงินทองก็ไม่เด่นผมใช้คำว่าหาเงินยากการลงทุนก็ตัดสินใจลำบากด้วยหลายเหตุปัจจัยแต่ยังโชคดีครับที่เรื่องของความรักหัวใจไม่มีปัญหาแม้โสดก็มีโอกาสได้เริ่มสานสัมพันธ์สีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อหรือเผื่อขาดดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูยามพลาดพลั้งสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปนะคะชาวราศีพฤษภค่ะจ้ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานจะระวังขำไม่ออกนะเก่งทุกเรื่องฮะยกเว้นเรื่องของตัวเองฉะนั้นวันนี้อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องราวของคนอื่นมากจนเกินไปแต่เงินทองและการลงทุนวันนี้ไม่เจ็บตัว 60-70% โดยเฉพาะการอ่านตลาดประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจฮะวันนี้พอจะมีโชคลาภในเรื่องของความรักสีที่ถูกโฉลกค่ะเรื่องงานนะครับวันนี้ทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้งานทายดีนะครับทุกอย่างเป็นไปตามแผนและที่สำคัญวันนี้คุณเองจะได้รับการจับตาหรือได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญมากขึ้นแต่เงินทองวันนี้ต้องระวังการเสียทรัพย์โดยเฉพาะคนที่นิยมรวยทางลัดการเสี่ยงโชคหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของเพศตรงข้ามที่สำคัญวันนี้เมถุนผมฝากดูแลสุขภาพของตนเองและคนรักให้ดีโสดก็ไม่เด่นครับสีที่ถูกโฉลกค่ะสุขภาพเหนือสิ่งอื่นใดนะวันนี้สีดำส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปนะคะชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมงานมี2ด้านนะครับด้านดีก็คือมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละแต่สิ่งที่สำคัญคือในเรื่องของกาลเทศะวันนี้ต้องวางตัวให้เหมาะสมนะครับส่วนเงินทองไม่ต้องพึ่งใครวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดแต่ความรักหัวใจกลับด้านวันนี้คนมีคู่อาจจะทุกข์เพราะบุตรหลานโสดระวังคนไม่หวังดีครับสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เสริมให้คนอุปถัมภ์นะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้หาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือจะได้รับการยอมรับมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีวิชาชีพเฉพาะทางนะวันนี้ให้ปล่อยของนะครับส่วนเงินทองก็มีโอกาสได้รับข่าวดีโดยเฉพาะการพบปะพูดคุยการมีตติ้งการเข้าสังคมความรักหัวใจก็เช่นเดียวกันฮะมีโอกาสได้เริ่มต้นได้พบเจอคนที่ถูกใจคนมีคู่ความรักก็ยังลงตัวสีที่ถูกโฉลกค่ะกระตือรือร้นหน่อยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีฝีไม้ลายมือหาโอกาสแสดงผลงานสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีกล่อมทาต่อไปนะคะชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมหัวใจอะไรมองข้ามได้ก็มองข้ามไปบ้างนะครับวันนี้ดูเหมือนจะมีหลายเรื่องราวที่ทำให้เราวิตกกังวลไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนเหมาะ
สำหรับการเข้าหุ้นการร่วมลงทุนจะได้รับความช่วยเหลืออาจจะมากกว่าเรื่องการทำธุรกรรมนะอาจจะช่วยทั้งเรื่องส่วนตัวด้วยส่วนงานก็มีโอกาสก้าวกระโดดโดยเฉพาะคนที่ทำมาค้าขายสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีนี้ค่ะจ้ะของกันวันนี้เน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปค่ะของชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้คนที่ทำธุรกิจพยายามต่อสายพ่วงหาคอนเน็กชันกับเจ้าที่ใหญ่กว่านะดึงกันไปแต่เงินทองและการลงทุนต้องมีวินัยครับอย่าทำอะไรตามใจนะใช้จ่ายเงินในอนาคตไม่เอาความรักหัวใจพยายามอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดแม้จะมีคนมาขอคำปรึกษาขอให้ช่วยวางตัวให้เป็นกลางดีที่สุดครับสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีตุลค่ะจ้ะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลใกล้สุดท้ายแล้วนะคะชาวราศีพิจิกค่ะจ้ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอยู่ตัวใช้ประโยชน์เก็บเกี่ยวสิ่งที่ทำก่อนหน้าฉะนั้นวันนี้ก่อนจะถึงวันหยุดพิจิกสบายใจได้ในระดับหนึ่งในส่วนของงานเช่นเดียวกันกับในเรื่องของเงินทองครับแบ่งปันหยิบยืมดึงเงินกับคนใกล้ชิดได้มีเพียงเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่ค่อยเด่นโดยเฉพาะคนโสดต้องพร้อมกว่านี้ครับสีที่ถูกโฉลกค่ะคนโสดไม่พร้อมก็เสริมเสน่ห์ไปนะครับจัดไปกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีสุดท้ายนะคะชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนะอยากจะใช้คำว่าค่อยๆ คิดค่อยๆทำอย่าใจร้อนอย่าเดินข้ามขั้นตอนแล้วทุกอย่างจะดีเองไม่ว่าคุณเป็นเจ้านายหรือว่าลูกน้องไม่ว่าคุณเป็นลูกจ้างหรือเป็นผู้ประกอบการวันนี้ช้าๆได้พระเล่มงามครับแต่เงินทองไม่สู้ดีโดยเฉพาะในแง่ของการลงทุนโดยตรงวันนี้มีโอกาสเห็นตัวแดงมากจะปิดเป็นสีเขียวนะครับความรักหัวใจวันนี้อย่าไปคาดหวังอย่าไปเปรียบเทียบกับคู่ของคนอื่นสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานทั้งเรื่องงานและเรื่องของชีวิตสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครับครบแล้วนะคะทั้ง12ราศีแล้วช่วงหน้าค่ะท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะให้อาจารย์พรพจน์เนี่ยตรวจดวงชะตาให้ก็ย้ำช่องทางกันอีกทีนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยข้อความนะคะชื่อนามสกุลค่ะวันเดือนปีเกิดแล้วก็คำถามหรือปัญหาที่อยากจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่422-1606ค่ะหรือว่าสายสดนะคะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ